นี่เป็นคลิปที่2ที่แป้งนาโนดออกมาแฉเรื่องของความไม่ได้รับความยุติธรรมครับเพราะว่าอัยการและตำรวจที่ร่วมกันในการก่อเหตุปล้นปืนนั้นไม่ถูกดำเนินคดีแต่ยังไงดำเนินการเรื่องนี้ก็อัยการบ่อยครับห่วงนะครับเดี๋ยวผมพร้อมที่จะเดินไปมอบตัวรับตามกระบวนการยุติธรรมครับแต่ตั้งก็ยังไม่ป้าอัยการบ่อยมาพิจารณาคดีนะครับนะผมก็ไม่ไปกับพี่น้องบอกเนี่ยผมไม่ไปทั้งไปก็เอาเป็นจบลบประธานเลยผมนี่เป็นคลิปที่2ครับที่แป้งนาโนดออกมาแฉนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้แฉคลิปแรกไปแล้วเรื่องของอัยการและตำรวจในคดีที่ร่วมกันปล้นอาวุธปืนเนี่ยแหละครับแต่ว่าเขาเองถูกดำเนินคดีเพียงแค่คนเดียวส่วนคนที่ชื่อจรวดคนนี้หนักนะครับเพราะว่าได้รับการประกันตัวไปทั้งที่มีคดีพยายามฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งหนักกว่าเขาอีกนะครับดังนั้นจึงขอทวงคืนความยุติธรรมให้กับตนเองและแจ้งว่าถ้าได้รับความยุติธรรมก็จะยอมมอบตัวแต่โดยดีแต่ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่พาอัยการและก็ตำรวจมาดำเนินคดีนายแป้งบอกว่าก็จะไม่ไปครับถ้าไปก็มาเอาเป็นศพไปขณะที่นายอำนาจเกษเจริญรักนะครับอัยการสูงสุดได้สั่งการให้ทางสำนักวิชาการคือนายวัชระอินทุสุดครับอธิบดีอัยการสำนักวิชาการรีบเอาสำนวนมาวิเคราะห์ภายในอาทิตย์หน้าก็จะมีความคืบหน้ากันอีกครั้งซึ่งสำนวนที่สั่งไม่ฟ้องอัยการบอยนั้นมีความเด็ดขาดไปแล้วตั้งแต่ปี2563นะครับขณะที่ท่านนายกรัฐมนตรีเองก็กล่าวถึงกรณีนี้ครับบอกว่าอยากให้นายแป้งนาโนดออกมาระบุว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากตำรวจและเชื่อว่าเรื่องนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ตระหนักดีอยู่แล้วนะครับดังนั้นก็ขอให้นายแป้งเข้ามอบตัวเพราะว่าหากไปสู่การจับกุมจะเกิดการต่อสู้กันเกิดขึ้นและก็จะเดือดร้อนกันทุกฝ่ายครับ